สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพี่ป้าน้าและมาสาวหน้ามนวันนี้นะครับมีหลายคนซะเหลือเกินที่ถามเราว่าพี่แต่งหน้าจอยังไงให้สวยเหมือนในรีวิวนะครับง่ายมากๆนะครับเข้าไปที่ Google Google นั่นเองนะฮะเซิร์ชเข้าไปนะครับที่พิมพ์คําว่า Nova Launcher นะครับ Nova เอาพิมพ์ผิด Nova Launcher กดเข้าไปแอปนี้ดังมากนะครับเป็น Launcher ที่มีความเสถียรภาพแล้วก็ความรวดเร็วนั้นดีมากๆนะครับโหลดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโหลดเสร็จเปิดแล้วครับกดเปิดมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยหน้าเราก็จะเป็นหน้าของ Nova Launcher นะครับก็ทีนี้ผมจะทำการแต่งตามสไตล์ของผมนะก็เลือกลบทิ้งฮะไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นทีนี้มันจะเป็นไอคอนตัวชุดเดิมใช่ไหมก็จะอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยก็จะมีไอคอนตัวเดิมแฝงขึ้นเข้ามาหรือว่าตัวของลอนเชอร์เดิมนะครับทีนี้พี่อยากได้ไอคอนแบบแปลกๆจริงๆตัวที่ผมใช้ประจำนะครับถ้าอยากได้ไอคอนแบบลองอยากได้เลือกไอคอนเยอะๆก็พิมพ์คำว่าไอคอนแพ็คเลยครับนี่ส่วนมากนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยจะใช้เฉพาะนะครับ Nova และ Epic Launcher ตัวที่ผมใช้ก็คือ Moonshine ใช้ประจำเลยกดติดตั้งเข้าไปนะครับกดยอมรับก็เลือกเอาว่าตัวไหนมันสวยนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือ Coconut สวยมากอันนี้เป็นกลมๆนะโคโคนัททำให้โทรศัพท์เราเนี่ยดูดีมีราคาขึ้นมาทันทีกดเข้าไปในแอปเนี่ยมันจะเขียนบอกว่าโคโคนัททีมนะครับก็คือ Go Epic แล้วก็ Nova ก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง Epic Launcher และก็ Nova Launcher นะครับนี่จะมีตัวอย่างของไอคอนนะครับชุดของไอคอนที่เป็นรูปว่าเราจะโหลดแล้วมันจะได้ตัวไหนโหลดไปครับมาในหน้าหลักนะครับจะตั้งไอคอนกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับหรือกดปุ่มเมนูขึ้นมาก็ได้เข้าไปที่ลักษณะความรู้สึกครับสิ่งแรกที่ผมจะตั้งเลยคือรูปแบบตัวอักษรผมจะตั้งเป็นไลท์แล้วก็ตัวไอคอนเนี่ยปรับที่ตรงนี้ครับชุดไอคอนของทีมนะครับเลือกที่มูนชายเข้าไปปรับก็จะได้นี่ก็จะเป็นตัวของมูนชายนะฮะตัวของโทรศัพท์พวกเนี้ยก็จะเป็นของไอคอนของเขาแอดฟอลแปดก็เป็นเลข8นี่ Facebook ก็จะเป็นเหลี่ยมๆผมชอบมากจริงๆแล้วก็นี่ฮะไลน์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยชอบมากสวย YouTube Instagram สมมติกล้องถ่ายรูปเราเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะเราจะทำการเปลี่ยนมันเนี่ยเราก็กดค้างครับกดแก้ไขกดเข้าไปที่รูปกล้องตัวเนี้ยมันจะเข้ามาแล้วเราก็สามารถเลื่อนนะครับเพื่อเลือกไอคอนที่จะมาแทนตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับสามารถมิกกันได้หมดครับถึงคุณจะใช้มูนชายตัวลอนเชอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปใช้ของโคโคนัทได้นะครับตัวกล้องเนี่ยมันอุบาทใช่ไหมเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลื่อนครับหาเลยว่าเราจะใช้ไอคอนแทนเนี่ยใช้ตัวไหนดีเอาผมเอาตัวนี้แล้วกันเป็นเหมือนแทนด้าก็จะเป็นไอคอนกล้องนะครับเปลี่ยนแล้วก็แค่นี้เองครับง่ายมากแต่ตัวที่ผมแนะนำอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับลักษณะความรู้สึกเนี่ยผมจะปรับความรวดเร็วเนี่ยเป็นแบบอย่างรวดเร็วครับแอนิเมชันก็เป็นอย่างรวดเร็วคือมันจะใช้งานเร็วครับอย่างนี้ครับมันจะฟูด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 อย่างเงี้ยครับเร็วมากนะครับเร็วพวกนี้จะปรับเอฟเฟกต์อะไรได้หมดนะครับทีนี้เราอยากปรับไอตัวนี้เป็นของโคโคนัทบ้างก็เข้ามาเหมือนเดิมชุดไอคอนทีมปั๊มคนนะอยากเปลี่ยนทีมไหนแบบไหนโหลดทีมนั้นเห็นไหมครับจะเป็นวงกลมๆอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะก็สำหรับใครที่ถามมานะครับก็ทำคลิปให้ดูกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมานะตอนนี้นะครับอ่ะไปแล้ว